เอาข้าวผัดปูค่ะตอนเย็นๆนะลูกค้าไม่ต้องเอาถุงก็ได้ค่ะใช่ค่ะนี่วิถีชีวิตเปลี่ยนไปไหมนี่เปลี่ยนก็จากเดิมที่เคยตื่นเช้าออกกองประมาณตีห้าก็ตื่นเช้ากว่าเดิมตื่นตีสี่เพราะลูกค้านัดตีห้าค่ะพอมีช่วงเวลาว่างจอดรถแล้วก็หาข้าวทานในปั๊มนี่เนาะเริ่มนอนในรถยังยังแต่คุณแม่ก็บอกเหมือนกันว่าถ้าไม่ไหวก็หาที่ปลอดภัยแอบงีบได้ดีกว่าขับไปแล้วไม่พร้อมแต่มันก็เขาเรียกชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนที่ทำงานประจำอย่างไรก็กำหนดได้ตั้งแต่ตอนที่รับลูกค้าแล้วว่าวันนี้เราจะทำงานถึงแค่กี่โมงลูกค้าถึงแค่4โมงเย็นนะหลังจากนั้นไม่รับแล้วจะไปนอนอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ดีขึ้นค่ะมีจุดมอบางกะปิไหมครับใช่ค่ะแต่บางกะปิแต่ว่าหนูเป็นมือใหม่ถ้าเกิดพี่มีทางแนะนำอะไรบอกหนูได้นะคะความสำเร็จของการขับแท็กซี่ในมุมมองของแก้วก็คือการที่ลูกค้าพอใจในบริการของเรานะคะเราสามารถไปส่งลูกค้าถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยตรงเวลาแล้วลูกค้าก็มีความสุขขณะนั่งรถของเราแล้วก็การที่เขากลับมาเป็นลูกค้าซ้ำครั้งที่2นะคะกลายหรือกลายมาเป็นลูกค้าประจำเนี่ยค่ะนี่แหละคือความสำเร็จในการเป็นคนขับแท็กซี่รายบินทายเท่าไหร่คะคูปองค่ะอ๋อคูปองได้ค่ะไปรับได้อยู่ก็ยังไงแจ้งล่วงหน้านิดนึงค่ะนี่ขับมาเดือนหนึ่งนี่หลงเสน่ห์อะไรหรือว่าชอบอะไรการขับแท็กซี่ที่สุดคือมันคือการที่เราขับเยอะได้เยอะขับน้อยก็ได้น้อยคือเรากำหนดเป้าหมายของเราได้ว่าเราอยากที่จะทำงานเยอะเราก็ได้เยอะครับถ้าเราเหนื่อยเราทำงานน้อยเราก็ต้องยอมรับนะว่าวันนี้เราได้น้อยก็เอาที่เราไหวอะค่ะครับคือบางทีนะคะรับงานเยอะเกินไปอ่ะมันเพลียมันเหนื่อยแล้วช่วงที่ขับรถกลับคนเดียวตอนกลางคืนสมมติถ้ารับงานกลางคืนเนาะย้อนกลับไปเหมือนตอนทำงานเรื่องหลังนะเราต้องแบบกลับถามตัวเองอีกรอบนึงว่านี่ฉันเปลี่ยนงานเพื่อที่จะต้องมาเหนื่อยขนาดนี้อีกแล้วหรออะไรเงี้ยมันจะดีไหมอะไรเงี้ยก็ต้องกลับมาย้อนถามตัวเองตลอดว่าอ่ะเอาที่พอดีเอาที่พอดีอย่าหลงเป้าหมายอย่าผิดวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนงานเนี่ยค่ะเงินไม่ใช่ดับแลแล้วต้องเอาสุขภาพไว้ก่อนนะคะแล้วก็อาจเป็นเรื่องของรายได้ก็ต้องมาใช้จ่ายต่างๆนะคะแล้วก็ท้ายก็คือเรื่องครอบครัวซึ่งเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เดี๋ยวต้องให้ความสำคัญมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยวางเป้าไว้ว่าทำงานเก็บเงินไปเรื่อยๆให้ได้มากที่สุดใช้หนี้ใช้สินแค่นั้นพอแต่ว่าพอมาขับแท็กซี่เนี่ยเป้าหมายเปลี่ยนคือไม่ใช่แค่ว่าทำงานได้เงินอย่างเดียวแต่ว่าต้องได้ใช้ชีวิตด้วยต้องให้เวลากับตัวเองให้เวลากับครอบครัวถึงเราได้เงินมาเอาเงินไปรักษาตัวเองหมดได้เงินมาแต่ว่าไม่มีเวลาพาครอบครัวไปเที่ยวไปทานข้าวมันก็ไม่แฮปปี้จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยค่ะต้องสมดุลนะคะทั้งในเรื่องของสุขภาพการงานการเงินแล้วก็ครอบครัวครับคนด้วยได้เล่นกับเพื่อนบ้านแบบนี้ไหมไม่เลยเพิ่งจะได้รู้จักเพิ่งจะได้คุยค่ะตอนที่ออกจากงานมาแล้วเมื่อก่อนทำแต่งานก็กลับบ้านค่ำออกเร็วไงตายไม่ได้รู้เลยไม แม่อย่างเมื่อก่อนอย่างนี้เนาะได้กินข้าวกันแบบนี้บ่อยไหมยากมากนานนานหน้ายังไม่ได้เจอเลยว่าจะกินข้าวหรอออกคนละเวลาแม่เขาจะออกเช้ากว่าแล้วก็กลับเร็วกว่าย่าจะกลับดึกกว่าถ้าไม่ได้เจอเลยจริงครอบครัวอยู่ด้วยกันมันต้องสื่อสารกันบางทีเราต่างคนต่างคิดกันไปว่าคนอื่นคิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนี้แล้วก็ไม่เข้าใจกันมาเจอหน้ากันก็มันก็เหมือนแบบมีกำแพงอะไรเงี้ยมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องบางทีก็หงุดหงิดใส่กันเมื่อก่อนหงุดหงิดใส่แม่บ่อย
ไม่มีเหตุผลแล้วก็รู้สึกผิดแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงมันแบบเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้เรื่องจัดการความเครียดได้ไม่ดีครับแม่ไม่สามารถคุยอะไรเขาได้เลยจนต้องเอาสายป้าให้มาพูดคุยเป็นกลางให้หน่อยแบบเพราะว่าภาพที่ผมเห็นแบบนี้น้อยมากสมัยก่อนมันยากยากเลยมันได้นี่กลับคืนมาเลยใช่ได้เวลาครอบครัวกลับมาก็ถือว่าแม่ก็ได้ลูกกลับมาเพราะว่าตอนที่เขาไปทำงานนะเขาบอกว่าแม่หนูจะไม่อยู่กับแม่นะหนูจะพาเขาตายแล้วแม่ไปอยู่ที่อื่นไปเช่าบ้านอยู่อะไรเงี้ยแย่ดิจูแย่บอกไม่กินไม่กินก่อนเห็นมาชัดเจนเลยค่ะเขายิ้มเขาพูดจากับแม่เพราะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กเขาเป็นเด็กน่ารักมากกอดแม่หอมแม่แม่จ๋าแม่จ๋าแต่ช่วงที่เขาไปทำเรื่องหลังเนี่ยเขาเครียดแม่พูดอะไรเขาก็ขึ้นเสียงใส่แม่แม่ขอทำนู่นทำนี่ให้แม่หน่อยไม่ว่างไม่ว่างงานเยอะแล้วก็ถามลูกกลับบ้านเมื่อไหร่เดี๋ยวก็รู้เองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขามาขับแท็กซี่นะเหมือนเขาปลดปล่อยอ่ะแล้วเราก็แปลกใจว่าเออดูเขาเป็นคนน่าเริงร่าละเรียกเขาก็จ้าจ้าแม่จ๋าแม่พูดเพราะอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออมาขับแท็กซี่เธอก็อารมณ์ดีได้นะเขาก็ขำสบายใจไหมเนี่ยสบายใจไม่อะไรไม่มีอะไรมีความสุขเท่ากับเราได้ครอบครัวที่อบอุ่นกับอบอุ่นกลับมาเราจัดสรรเวลาให้ซึ่งกันและกันได้สุขภาพก็ดีขึ้นมาซึ่งสุขภาพเนี่ยมันสำคัญตอนที่ว่ามันเป็นต้นทุนที่เราไปต่อยอดอย่างอื่นได้ถ้าเรามีแรงทำงานเนี่ยเราจะไปทำงานอะไรก็ได้ต่อไปอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าถือว่าตอนนี้คือคืนกำไรให้กับตัวเองก่อนนะคะแล้วก็พอคืนกำไรให้กับตัวเองจนสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะไปสร้างสรรค์งานละครหรือเราจะไปขับรถหรือจะทำงานอื่นๆก็ได้ในอนาคตที่เราอยากทำอะไรบ้างโหอยากทำเยอะเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ค่ะนั่นคืออาชีพที่คิดไว้นะคะว่าจะทำเพิ่มเติมเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนเป็นมัคคุเทศค่ะเพราะว่าไปด้วยกันได้ด้วยคือเราชอบภาษาอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็เรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่เนี่ยได้เราความรู้อักษรศาสตร์แล้วก็ความรู้ของการขับรถเนี่ยมาบวกกันแล้วก็มีอาชีพใหม่เป็นอาชีพที่3ด้วยเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆนะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ค่ะท่านผู้ชมครับค่านิยมก็เป็นค่านิยมนะครับกระแสสังคมก็เป็นเรื่องของกระแสสังคมแต่ว่าในการที่เราจะเลือกอะไรในชีวิตเรานั้นแน่นอนครับเราต้องฟังเสียงหัวใจของเราเองเป็นหลักนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่มีใครที่เข้าใจตัวของเราดีเท่ากับตัวของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นในการเลือกอะไรของใครแต่ละคนนั้นแน่นอนครับไม่ว่ามุมมองของคนอื่นจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเรามีคำตอบที่ชัดเจนกับตัวเองนะครับและเราเห็นคุณค่าความหมายและเรารู้สึกว่าสิ่งนี้แหละเหมาะกับเราและเรามีความสุขนะครับเท่านี้ผมว่าก็เป็นการเลือกที่ถูกต้องแล้วนะครับพบกับรายการคนค้นคนได้ใหม่นะครับท่านผู้ชมครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่อง9 MCOT HD แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกวันนี้หลีกเลี่ยงในเรื่องของเทคโนโลยีเป็นไปไม่ได้แล้วเราต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับอาชีพที่เราทำอยู่ต้องปรับตัวตามให้ทันครับเทคโนโลยีเนี่ยควรจะมาช่วยเหลือมนุษย์ทำให้มนุษย์เนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ง่ายขึ้นเทคโนโลยีที่ดีเนี่ยมันไม่ควรที่จะทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ว่าเขาคนนั้นจะก้าวไม่ทันมันก็ตามThank you.